ในการทำการเกษตรการควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชจะช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแต่การทำสวนผลไม้ที่ไม่สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมได้ทั้งปริมาณแสงความชื้นอุณหภูมิหรือลมเป็นปัญหาที่สำคัญของชาวสวนเพื่อช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้คิดค้นและพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์มเพื่อการควบคุมและบริหารจัดการหรือไวมากขึ้นเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตได้โดยติดตามสภาวะแวดล้อมผ่านเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ได้แก่เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสงเซ็นเซอร์วัดความชื้นดินเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิดินอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝนและอุปกรณ์วัดความเร็วลมระบบไวมากนะครับคือระบบตรวจวัดด้วยเซ็นเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายและการควบคุมอัตโนมัติเป็นระบบที่ทำงานภายใต้แพลตฟอร์มของ IoT ก็คือมีการวัดค่าแล้วก็แสดงผลผ่านออนไลน์เราสามารถเปิดดูค่าพวกนี้ได้บนอินเทอร์เน็ตระบบไวมากนะครับก็เป็นการตรวจวัดสภาพแวดล้อมและความชื้นดินค่าปัจจัยพวกนี้ครับจะส่งผลต่อการออกดอกของทุเรียนซึ่งสามารถใช้ค่าพวกนี้ในการวางแผนในการให้น้ำและให้ปุ๋ยสำหรับทุเรียนได้ระบบไวมากที่เรานำมาใช้ในสวนทุเรียนนะครับก็จะมีระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมอากาศการตรวจวัดสภาพแวดล้อมของอากาศอะครับก็คือเราจะติดตั้งในพื้นที่โล่งส่วนเจ้าตัววัดความชื้นดินเราจะติดตั้งในแปลงสภาวะอากาศที่เราตรวจวัดนะครับก็จะมีเรื่องของค่าปริมาณน้ำฝนความชื้นอากาศอุณหภูมิอากาศทิศทางลมแล้วก็ความเร็วลมซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้ในการออกดอกของทุเรียนอยู่แล้วส่วนตัวลูกไข่นะครับซึ่งตรวจวัดค่าความชื้นดินเนี่ยเราจะติดตั้งในแปลงของทุเรียนครับค่าพวกนี้ครับการทำงานของระบบเนี่ยมันจะส่งข้อมูลหากันแบบเครือข่ายไร้สายด้วยสัญญาณของแม่เหล็กไฟฟ้าตัวที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับที่ประมวลผลแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เราสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์เนี่ยจะเป็นแค่ตัวแม่ตัวเดียวระบบไวมากนะครับเขาจะทำงานเป็นเครือข่ายไร้สายก็คือตัวแม่หนึ่งตัวแล้วก็มีตัวลูกหลายๆตัวตัวลูกจะห่างจากตัวแม่ได้ประมาณ500เมตรนะครับการส่งสัญญาณของเขาเนี่ยจะใช้คลื่นความถี่ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราใช้จะเป็นตัวโลล่าความถี่433เมกะเฮิรตซ์ครับการที่เรามีตัวลูกเยอะๆเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจวัดได้ในแปลงหลายๆที่ทำให้ค่าที่ได้มาเนี่ยแม่นยำมากขึ้นมาใช้ในการบริหารจัดการได้ดีขึ้นประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากระบบไวมากนะครับก็เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะติดตามข้อมูลและรูปภาพได้บนอินเทอร์เน็ตนะครับก็คืออยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามได้และในเว็บแอปพลิเคชันนะครับยังมีข้อมูลย้อนหลังที่แสดงในรูปแบบของกราฟซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี่ครับเราสามารถนำมาวางแผนจัดการในเรื่องของการลดโลกเรื่องของการเพิ่มดอกและยังรวมไปถึงการบริหารจัดการเรื่องน้ำในแปลงทุเรียนได้ก็ตอนที่เราเริ่มทำระบบไวมากนะครับตอนแรกเราก็ศึกษาความต้องการของเกษตรกรก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรจากนั้นเราก็นำไปดูว่าเทคโนโลยีที่เรามีสามารถตอบโจทย์ของเขาได้ไหมเราพบว่าเทคโนโลยีที่เรามียังไม่ตอบโจทย์ได้เราจึงเกิดงานวิจัยขึ้นมาเป็นระบบไวมากซึ่งเป็นงานวิจัยชิ้นใหม่ที่เราทำขึ้นมาระบบไวมากเนี่ยตอนแรกก็เป็นการแสดงค่าแบบในพื้นที่ต่อมาเกิดระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาทำให้เกิดการแสดงผลข้อมูลแบบออนไลน์ได้ทำให้เกษตรกรหรือผู้ติดตามนะครับสามารถติดตามได้ทุกที่ช่วยให้เขาลดความกังวลในการเฝ้าดูแลแปลงของเขาแล้วก็พืชต่างๆที่เขาปลูกได้และเขายังสามารถที่จะติดตามได้ทั้งรูปภาพแล้วก็ข้อมูลย้อนหลังที่นำมาใช้ได้ข้อมูลตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เกษตรกรก็คือจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการเช่นการรดน้ำการให้ปุ๋ยการกระตุ้นการออกดอกอะไรอย่างเงี้ยครับเราพบว่า
หลังจากที่ใช้ข้อมูลไปนานๆเนี่ยเราพบว่าเกษตรกรเนี่ยนำข้อมูลตรงนี้มาประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างแม่นยำจากข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะนำข้อมูลจากเกษตรกรรวมทั้งข้อมูลจากของเราเลยครับเข้ามารวบรวมกันเกิดเป็นข้อมูลในระบบ AI เพื่อการสั่งการแบบอัตโนมัติที่มีความถูกต้องได้มากขึ้นก็ปัจจุบันนี้นะครับระบบไวมากเนี่ยถูกนำไปติดตั้งที่หลายๆพื้นที่เรานำข้อมูลในแต่ละพื้นที่ครับเข้ามารวบรวมไว้ใน data เดียวกันเกิดเป็น big data ขึ้นมาจากข้อมูลตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะนำข้อมูลมาจัดการบริหารภายในประเทศได้ตอนที่เราได้รับมาเนี่ยครับประโยชน์อย่างแรกเราได้รับเลยก็คือเราเอามาใช้ในการบริหารจัดการน้ำของเราครับปัญหาของส่วนเราในตอนแรกนั่นก็คือเราพบว่าจากการรดน้ำไปน้ำมันไม่ซึมลงดินเราก็เลยมีการลองเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์ที่เม็ดน้ำเล็กลงทำให้ความชื้นของดินเมื่อเพิ่มมากขึ้นจากที่เราดูจากเซ็นเซอร์วัดความชื้นของดินนะครับของชุดอุปกรณ์ไวมากครับจากที่ผมได้มาเนี่ยทำให้ผมรู้เรื่องของอุณหภูมิความชื้นสัมผัสทิศทางลมความเร็วลมแล้วก็ความชื้นของดินของเราครับซึ่งหลังจากที่เราได้มาเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์แรกของเราได้เลยว่าเราทำยังไงจะให้น้ำซึมลงดินได้ในเวลาการรดที่เท่าเดิมซึ่งอันนี้มาช่วยเราในเรื่องของการตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์ใหม่แล้วผลที่ได้ก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงครับเมื่อเราเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์แล้วน้ำอัตราการซึมของน้ำลงดินเนี่ยมันมากขึ้นทำให้เรารู้ว่าการเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์นั้นทำให้การรดน้ำเรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในเวลาที่เท่าเดิมครับประโยชน์ของมันเนี่ยไวมากเนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องของคืออย่างแรกเนี่ยเรารู้ความชื้นของดินแล้วว่าดินของล่างเราชื้นเท่าไหร่แล้วมันทำให้เรารู้เลยว่าอากาศข้างบนนะครับมันมีความร้อนมีความชื้นสัมผัสเท่าไหร่ซึ่งมันมีประโยชน์มากต่อการตัดสินใจของเราเพราะว่าเวลาทุเรียนของเราเนี่ยมันไม่ได้กินแค่ความชื้นจากพื้นอย่างเดียวมันก็จะต้องอาศัยความชื้นสัมผัสแล้วก็อาศัยอากาศเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนด้วยครับดังนั้นเนี่ยการได้ระบบนี้มาเนี่ยมันทำให้เราสามารถนำข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาประกอบกันอย่างเช่นอย่างช่วงที่อากาศร้อนมากความชื้นสัมผัสต่ำเราจำเป็นจะต้องรดน้ำเพื่อให้คุมความชื้นสัมผัสให้มันเหมาะสมเพื่อให้ทุเรียนไม่เกิดอาการชะงักการเจริญเติบโตครับแต่ที่เราใช้อุปกรณ์ไวมากครับข้อมูลเนี้ยครับนอกจากที่มีประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนแล้วครับข้อมูลเนี้ยยังสามารถแชร์ให้กับหน่วยงานราชการอย่างเช่นอบต.ปอพอเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลประเด็นน้ำฝนที่วัดได้จากเสาเนี่ยครับไปเพื่อประเมินคาดการณ์ว่าปีนี้จะแล้งหรือไม่แล้งได้การใช้งานระบบเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์มเพื่อการควบคุมและบริหารจัดการหรือไวมากในสวนทุเรียนเป็นเครื่องมือช่วยในการทำเกษตรสมัยใหม่สร้างความแม่นยำในการควบคุมปัจจัยต่างๆและสร้างความเชื่อมั่นในการทำเกษตรมากขึ้นนอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถใช้ข้อมูลจากระบบไวมากมาคาดการสภาพอากาศเพื่อการจัดการและวางแผนการผลิตพืชในฤดูกาลต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ